สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์คอนเคอร์ยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ555มีมี่นะครับเป็นอเมริกาสีม่วงนะครับก็ฝั่งนี้คุณรีโน่นะครับอิรักสีเหลืองนะครับแล้วก็ตรงนี้คุณฮันเตอร์นะฮะอิรักสีเขียวนะครับผม และทีมงานฝั่งขวานะฮะ FW Darius นะครับอเมริกาสีแดงนะฮะก็ตรงนี้ GOT คุณก๊อตนะฮะอิรักสีส้มนะครับไม่แน่ใจนะว่าต้องอ่านยังไงนะท่านพี่ก็ต้องขออภัยแล้วสุดท้ายนะครับคุณ SD อิรักสีน้ำเงินนะฮะในวันนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ Jungle of Vietnam เวอร์ชั่น 3.3 นะฮะปกตินี่แมปนี้น่าจะเป็น 2.2 นะครับแต่ว่าอันนี้มีคนเอามาทำใหม่ให้มันเป็น 3.3 นะครับก็คือผู้เล่น6คนนั่นเองนะครับบอกไว้เผื่อแบบมือใหม่มาดูหรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นมาดูนะแต่จริงๆแบบนี้ถ้าหากว่าคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้นะฮะ Red Alert 2 ออนไลน์เนี่ยก็คงจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นแมปยอดนิยมนะเป็นแผนที่ยอดนิยมเลยเคฝั่งดาเรียสนะครับสีแดงสร้างโรงรถก่อนแล้วค่อยสร้างสนามบินนะฮะแล้วว่ายังไงฝั่งนี้โอเคโรงรถมาแล้วเรียบร้อยฝั่งสีม่วงยังไม่สร้างสนามบินเลยนะสร้างเป็นโรงรถแล้วก็รถเก็บเร่ก่อนนะฮะจังหวะนี้เก็บพลอยเลยนะครับคันแล้วคันนี้ออกมานี่ไม่สั่งไปเก็บพลอยนะสั่งให้เก็บทองก่อนนะครับผมโอเคเรดาร์สร้างลงมาด้านล่างนะครับเพื่อที่จะต่อมาสร้างโรงเก็บเร่ตรงนี้นะฮะดูส่งแล้วสีเหลืองว่ายังไงครับร่างทหารเกินออกมาแล้วก็ทำอะไรครับเนี่ยโอ้เอารถถังมายิงเร่นะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างให้มันพอนะเพราะว่าโรงเก็บแร่เนี่ยมันถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น4คูณ3นะแล้วเมื่อกี้มันพื้นที่วางมันไม่พอนะโอเคฝั่งสีเขียวเปิดด้วยแมงมุมนะฮะเนี่ยมาดูฝั่งสีแดงบ้างซิสีแดงมีร็อกเก็ตเทียบินอยู่บนท้องฟ้าเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ GI ตั้งป้อมรอเลยนะครับผมส่วนตรงนี้สีส้มคุณอะไรคุณก๊อตนะสีส้มแบทเทิลแล็บมาแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะอ๋อเรดาร์อยู่นี่ตรงนี้อะไรครับสีม่วงม่วงกับเหลืองจะบุกแล้วนะฮะแดงกับส้มเห็นอยู่นะครับดึงมาป้องกันนะฮะแล้วยังไงครับ GI ดรอปลงมา8ตัวมากันหน้าบ้านไหมตอนนี้สีเหลืองถอยกลับก่อนนะฮะมีอะไรสักอย่างวิ่งเข้ามาแถวนี้ที่ฝั่งนี้ไหนดูสิ Battle Lab โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะฮะทำให้ได้พลังงานจำไม่ได้นะครับว่ากี่หน่วยนะแต่ว่ามันก็เยอะอยู่นะครับแน่นอนครับ IC ต้องตามมานะนั่นหมายความว่าฝั่งสีส้มนี้เล่นการซัพพอร์ตเพื่อนด้วยนะอาจจะซัพพอร์ตตัวเองด้วยนะคือฝั่งซ้ายเขาไม่บุกสักทีเนี่ยแล้วทีเนี้ยฝั่งสีส้มเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเขาก็แบบเก็บเงินฟาร์มนู่นนี่นั่นจนแบบมีเงินเยอะสร้าง IC ได้แล้วนะแล้วก็มีดิสโซลิเตอร์ด้วยนะจังหวะนี้ยังไงครับล็อกเก็ตเทียมานะครับยิง GI ตายไปได้แล้วสีแดงส่ง IV มาเคลียร์นะมีร็อกเก็ตเทียของสีแดงบินผ่านในขณะเดียวกันสีม่วงก็เข้านะครับน้ำเงินก็ต้องกันบ้านด้วยดิสโซลเลเตอร์แล้วก็ไรโน่ของเขานะมีสีแดงคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องบนนะครับสีม่วงนี่คือมี IFV ไปเคลียร์ด้วยโอเคสีน้ำเงินยังไงครับน้ำเงินแย่แล้วนะฮะคือส้มกับแดงลงมาช่วยไหมครับลงมาช่วยก็ลงไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างหน้านี้ก็มีกองทัพอยู่นะกองทัพศัตรูอยู่นะครับในขณะเดียวกันนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินของสีแดงก็มาแล้วนะครับผมยิงโรงเก็บแร่ก่อนเลยนะสีเขียวบุกไปแล้วไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นปล่อยฐานแตกไปเลยนะแล้วยังไงครับสีแดงของทัพนิรานเยอะมากวิ่งเข้ามาตายเอาดิสเลเตอร์ไฟลุกไปแล้วนะและตรงนี้ในขณะเดียวกันเหลืองกับส้มก็ใส่กันอยู่นะสีส้มนับถอยหลัง10วินะครับผมโอเคไอซีพร้อมนะครับจะใส่ไหมไม่ใส่อ่อใส่อยู่นะฮะโดนรถถังสีเหลืองไปด้วยคันนึงนะจังหวะนี้สีส้มต้องวิ่งกลับขึ้นบ้านตัวเองก่อนนะครับโอ้แล้วสีส้มนี่เหมือนกับว่าความรู้สึกช้าไปหน่อยนะฮะไล่ตามไม่ทันครับแต่เขามีเดโซเลเตอร์คอยคุ้มกันอยู่ภายในนะครับแล้วตอนนี้สีเหลืองหันขึ้นมายิงรถเก็บแร่พังไป1พังไป2เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตรงนี้เป็นยังไงฮะสีแดงโดนป้อมสอยลงไปแล้วนะครับมาอีกก็โดนอีกนะครับจังหวะนี้โอ้สีม่วงดรอปใจตรงนี้ยิงออลพิวริฟายเออร์ทิ้งเลยนะครับโรงทหารก็เช่นกันนะฮะตรงนี้ว่ายังไงครับมี GI ดรอปลงมาสีม่วงมาเคลียร์โอเคสีม่วงเข้ามาตรงนี้ไม่ได้แล้วสีแดงดรอป GI เสริมกำลังนะฮะ
ขณะเดียวกันเกิดสงครามอะไรสักหน่อยเอ้ยสักนิดหน่อยนะครับสงครามล็อกเก็ตเทียร์นะครับเอาแล้วสีแดงเดี๋ยวสีแดงปล่อยให้สีม่วงเข้าไปได้ไงอ่ะตัวเองก็มีกองทัพตรงนี้อยู่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่ส่งมาเคลียร์ครับคุณดาริอัสทำอะไรอยู่ฮะเนี่ยเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้คุมโล่ไปนะครับ power offline นะไฟดับนะครับล็อกเก็ตเทียร์บินมานี่โดนสอยนะครับเขามีเอจิสครูเซอร์นะแต่ก็มาประจำการไว้ตรงนี้นะครับไม่กล้าส่งมาแถวนี้นะถ้าส่งมาแถวนี้นี่โดนยิงนะครับจากชายฝั่งแน่นอนโอ้เกมนี้ดูเดือดดูเด็ดเผ็ดมันนะครับผมเที่ยวรับเที่ยวสู้สีเขียวสร้าง IC แล้วนะฮะนี่ม่วงกับน้ำเงินก็ยังเคลียร์กันไม่เสร็จนะฮะด้านบนนี้มีอะไรไม่มีนะครับมีกองทัพสีม่วงบุกเข้ามาแล้วครับรถเก็บแร่พังนะครับยังไงต่อครับสีแดงมีร็อกเก็ตเทียร์อยู่บนฟ้าคอยทำดาเมจให้กับรถถังสีม่วงอยู่นะสีม่วงนี่ใครนะมีมี่นะสีแดงก็ดาริอัส แต่คุณดาริอัสนี่เขามี IFB มาเคลียร์ด้วยนะเอ้าเฮริเออร์บินมาโดนสอยร่วงหมดเลยนะเรียบร้อยครับตรงนี้สีแดงยังไงครับสีแดงเจอสีเหลืองแล้วสีเหลืองวิ่งผ่านไปชิวๆเงี้ยอ๋อโอเคลงมาเคลียร์ให้อยู่นะ IFB พังนะครับผมอย่างไรครับทีนี้สีน้ำเงินก็จะเข้านะฮะเจอมิราจกับล็อกเก็ตเทียร์ไล่กลับไปนะครับสีเขียวมีเดโซเลเตอร์ปั๊มเรียบร้อยนะฮะปั๊มพื้นทำให้ฝั่งซ้ายทีมงานฝั่งซ้ายนี่สามารถบุกเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะแล้วทีนี้ฝั่งขวาจะทำยังไงฮะสีส้มครับรถเก็บได้ก็พังไปแล้วนะฮะโอเคสีแดงบอก GG นะฮะ G แล้ว G เดียวนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้ใครไปแล้วฮะสีส้มไปก่อนนะครับผมคุณก๊อตนะเหลือน้ำเงินอ๋อเหลือน้ำเงินคนเดียวนะฮะอ๋อแล้วสีแดงก็ไปด้วยนะครับคุณดาริอัสไปพร้อมกันเลยนะสีน้ำเงินคุณ SD ว่ายังไงครับผมอย่างเดือดเลยนะผมว่าไม่รอดแล้วนะครับยังไงก็คนที่จะกดยอมแพ้ไปได้แล้วฮะ3ทัพในคุณต้านไม่ไหวแล้วครับทรัพยากรก็ไม่มีนะครับอ้าวไม่กดยอมแพ้นะครับใช้วิธีการขายสิ่งก่อสร้างทิ้งนะแล้วเกมก็ได้จบลงไปนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณรีโน่คุณมีมี่และคุณฮันเตอร์นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะโดเนทมาให้เป็นกำลังใจก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ